ไดโนเสาร์ปกครองโลกของเรามากว่า150ล้านปีพวกมันครอบครองเกือบทั่วทุกมุมโลกมันมีทุกรูปแบบทุกขนาดที่เราจะจินตนาการได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมากๆตอนนี้เรารู้แล้วว่าทีเร็กมันเป็นนักว่ายน้ำที่ทรงพลังเวโรซีแรปเตอร์นั้นฉลาดแกมโกงฉายานักล่าขนนกและไดโนเสาร์บางตัวที่มีพฤติกรรมที่แปลกประหลาดที่สุดแต่มนุษย์ก็ค้นพบสิ่งใหม่ๆที่บอกเล่าเรื่องราวบนโลกใบนี้เมื่อ66ล้านปีที่แล้วเวลานี้กับดาวเคราะห์ในยุคก่อนประวัติศาสตร์พวกเราค้นพบสัตว์ใหม่ๆข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆในการหาคู่ของไดโนเสาร์ความท้าทายที่ต้องเผชิญในการเลี้ยงดูครอบครัวและการต่อสู้ครั้งยิ่งใหญ่ของพวกมันร่วมเดินทางไปสู่ช่วงเวลาที่ธรรมชาติแสดงโชว์ผลงานที่ดีที่สุด GT Movie ภูมิใจเสนอ Prehistoric Planet Season 2ตอนที่1Iceland ก่อนจะไปชมคลิปวันนี้แอดช่อง GT Movie มีแพ็กเกจดีๆจาก YouTube Premium มานำเสนอเบื่อไหมเวลาที่เราดูสปอยหนังมันกลับมีโฆษณาขึ้นมาแทรกกวนใจวันนี้แอดเลยขอแนะนำแพ็กเกจจาก YouTube Premium ที่มาในราคาสบายกระเป๋าเพียงแค่59บาทต่อเดือนจากราคาปกติ209บาทสามารถล็อกอินได้ครบทุกอุปกรณ์มีหนำซ้ำยังให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าสามารถปิดและพับหน้าจอได้อีกด้วยต่ออายุเมลเดิมได้ตลอดเวลาไม่ต้องเปลี่ยนและมีแอดมินดูแลตลอดอายุการใช้งานและสำหรับใครที่เคยใช้บริการอยู่ก็สามารถย้ายมาอยู่กับพวกเราได้เพียงแค่สแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอหรือจะคลิกเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปและอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรานะครับปากแม่น้ำทางตอนใต้ของยุโรปเมื่อ66ล้านปีก่อนหลังจากที่เกิดพายุโซนร้อนซากต่างๆก็ลอยมาท่ามกลางซากปรักหักพังนั้นมีแพรพืชที่ฉีกตัวลอยออกมาจากพื้นดินสำหรับเทอร์ซอร์ผู้เหนื่อยล้าที่ตรงนี้อาจเป็นพื้นที่สำหรับพักผ่อนที่ดีที่สุดแต่มันก็ห่างไกลจากความปลอดภัยอยู่พอสมควรเพราะมีบางสิ่งที่อยู่ในน้ำกำลังบ้อนมาถือว่าเป็นโชคดีที่มันบินหนีได้ทันและเจ้าตัวนั้นมันก็คือโมซาซอนักล่ามรณะใต้น้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดที่ตอนนี้มันกำลังมองหาอาหารว่างที่จับง่ายๆอย่างเช่นเจ้าไดโนเสาร์ตัวน้อยตัวนี้มันคือเซลม็อกซี่การที่มันติดอยู่บนขอนไม้แบบนี้มันเสี่ยงเกินไปมันต้องอยู่บนแพที่ใหญ่กว่านี้และดูเหมือนว่ามันจะมีทางเลือกไม่มากนักนั่นก็คือว่ายน้ำเพื่อหนีมันตัดสินใจกระโดดลงน้ำและรีบว่ายไปขึ้นแพที่ใหญ่กว่ามันว่ายหนีมาได้สำเร็จแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ใช่ตัวแรกที่มาที่นี่มันคือเซลม็อกซี่ตัวแม่อีกตัวแต่ทว่าแพของพวกมันกำลังจะลอยออกไปทะเลแต่บางครั้งแพของมันก็ลอยไปติดเกาะที่อยู่ห่างไกลถ้าโชคดีหน่อยเซลม็อกซี่คู่นี้อาจจะเป็นผู้บุกเบิกพวกมันจะสร้างประชากรใหม่ซึ่งอาจจะเป็นสปีชีส์ใหม่ในอนาคตแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนยิ่งเกาะที่อยู่แบบโดดเดี่ยวนานมากเท่าไหร่สัตว์ที่อาศัยอยู่จะยิ่งแตกต่างกันมากขึ้นเท่านั้นเกาะเล็กๆทางตอนใต้ของยุโรปเหล่านี้เป็นที่อยู่ของเจ้าฮาโดสรอที่แปลกประหลาดและค่อนข้างขี้อายพวกมันหาอาหารท่ามกลางต้นสนเหล่านี้และนี่ก็คือฮาโดสรอมันมีขนาดเพียง1ใน4ของลูกพี่ลูกน้องของมันที่ตัวใหญ่กว่าซึ่งเวลามันยืนส่วนสูงของมันไม่เท่ามนุษย์ด้วยซ้ำด้วยจงอยปากที่โดดเด่นและไม่เหมือนใครทำให้มันสามารถหาอาหารในพืชที่ทนทานได้นักล่าอย่างพวกทีเร็กไม่เคยมาถึงเกาะแห่งนี้ดังนั้นที่นี่คือสถานที่ปลอดภัยที่พวกมันจะเลี้ยงดูลูกๆของมันแต่บางทีอันตรายก็มาทางอากาศพวกมันก็สัมผัสได้ถึงอันตรายที่กำลังมามันส่งเสียงร้องให้ทุกตัวรีบหนีและนี่ก็คือเจ้าแฮสเซกอปเทริกโทรสอนนักล่าขนาดยักษ์ตัวเลือกที่ดีที่สุดในการหลบหนีก็คือวิ่งเข้าป่าแต่ว่าลูกๆของพวกมันถูกทิ้งไว้กลางป่าสนแม่ลูกแยกจากกันผู้เป็นแม่ก็พยายามส่งเสียงร้องเพื่อให้ลูกๆนั้นตามมาแต่ว่าพวกนักล่าไม่ได้มาตัวเดียวจะวิ่งออกไปตอนนี้คงไม่ปลอดภัยแต่ว่าพวกมันก็เป็นโทรสอนที่ฉลาดมากๆเมื่อเหยื่อที่ต้องการหลบหนีไปได้พวกมันก็ต้องเปลี่ยนกลยุทธ์โดยการกระจายตัวไปตามที่โล่งเพื่อไล่เหยื่อที่อาจซ่อนอยู่บริเวณนั้นสิ่งที่ดีที่สุดของลูกๆไดโนเสาร์นั่นก็คือการอยู่นิ่งๆและที่สำคัญก็คือห้ามวิ่งเด็ดขาดแต่ว่าใครจะไปทนได้เพราะว่าศัตรูมาใกล้ขนาดนี้1ใน3ตัวที่หลบอยู่มันก็ได้ตัดสินใจวิ่งออกไปทำให้มันกลายเป็นอาหารว่างทันทีส่วน2ตัวที่เหลือโชคดีที่มันวิ่งกลับมาหาแม่ของมันได้หลังจากที่จับเหยื่อได้แล้วพวกมันก็จะบินไปเกาะอื่นเพื่อเสี่ยงโชคไปเรื่อยๆฮาโดซอสามารถกลับไปหาอาหารต่อได้เกาะมาดากัสการ์ในอดีตถูกแยกออกจากแอฟริกาเป็นเวลานานกว่า80ล้านปีมันนานซะจนสัตว์ส่วนใหญ่แตกต่างไปจากเดิมมากจากที่จะพบจากที่อื่นและนี่ก็คือชิโมซุคัตมันคือจระเข้จมูกสิงโตมันไม่ใช่ไดโนเสาร์แต่เป็นญาติห่างๆของจระเข้พวกมันใช้เวลาส่วนใหญ่อาศัยอยู่บนบกและพวกมันก็คือมังสวิรัตตัวแม่เพราะพวกมันกินแค่พืชเท่านั้นพวกมันมีเกราะที่แข็งแกร่งเพื่อใช้ป้องกันตัวเองเวลาถูกโจมตีจากนักล่าประจำเกาะแห่งนี้ดังนั้นพวกมันจึงสามารถรับความเสี่ยงได้โดยการนอนกลางวันแบบสบายใจนี่คือมาจังกาซอรัสนักล่าอันดับต้นๆของมาดากัสการ์มาจังกาซอรัสตัวนี้เธอตาบอดข้างหนึ่งมันเป็นอุปสรรคต่อการล่ามากๆแต่ว่าตอนนี้เธอก็หิวมากเช่นกันเธอเลยเล็งชิโมซุคัตพวกนี้เอาไว้และเริ่มทำการวิ่งล่าพวกมันทันทีแต่ว่าการที่จะจับตัวพวกมันนั้นไม่ใช่เรื่องหมูๆเพราะชิโมซุคัตพวกนี้รวดเร็วและมีเส้นทางการหลบหนีหลายทางพวกมันจะขุดรูเอาไว้เพื่อหลบศัตรูหลังจากที่ลงรูไปแล้วมันจะใช้แผ่นหลังที่มีเกราะหนาปิดกั้นทางเอาไว้ตัวไหนที่ลงรูก่อนจะมีสิทธิ์รอดมากกว่าตัวที่ช้าและดูเหมือนว่าเจ้าชิโมซุคัตตัวนี้จะโชคร้ายเพราะรูนั่นเพื่อนลงไปแล้วทำให้มันต้องต่อสู้กับศัตรูโดยการพุ่งถอยหลังกระแทกหางและเตะอย่างดุ
ดันก่อนที่มันจะวิ่งลงรูไปจมูกของนักล่ามันใหญ่เกินกว่าจะเข้าไปส่วนลึกของรูได้แต่ว่าเพื่อความปลอดภัยชิโมซุคัตจะต้องขุดลึกลงไปอีกสำหรับการล่าของมาจังกาซอรัสก็ต้องจบลงด้วยความล้มเหลวชิโมซุคัตไม่ใช่สิ่งแปลกประหลาดทางวิวัฒนาการเพียงอย่างเดียวที่เจริญเติบโตในมาดากัสการ์บนเกาะแห่งนี้ยังเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์แปลกอีกกลุ่มหนึ่งท่ามกลางอากาศที่ร้อนอบอ้าวนี่คืออดัลเทเรียมมันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมลำตัวของมันน้อยกว่า60เซนติเมตรแต่มันก็คือหนึ่งในสัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมที่ยังไม่วิวัฒนาการมันใช้เวลาส่วนใหญ่ตื่นขึ้นเพื่อไปหาอาหารมันเข้าไปในอุโมงค์เพราะว่าปลายอุโมงค์แห่งนี้มีไข่เป็นจำนวนมากมันเป็นแหล่งโปรตีนที่อุดมสมบูรณ์แต่ว่ามันไม่กินไข่เพราะนี่ก็คือไข่ของมันเองและที่นี่ก็คือรังของมันไข่เริ่มฟักเป็นตัวและดันเปลือกไข่ออกมาดูๆไปแล้วมันก็เหมือนลูกของสัตว์จำพวกหนูในปัจจุบันแต่แปลกตรงที่พวกมันออกมาจากไข่ตามสัญชาตญาณแล้วพวกมันจะคลานไปหาแม่เพื่อดูดนมถึงแม้ว่าตาของพวกมันจะยังไม่เปิดก็ตามน้ำนมของพวกมันก็ดัดแปลงมาจากต่อมเหงื่อในช่องท้องและมันก็คืออาหารทั้งหมดที่พวกมันต้องการ2เดือนต่อมาจากเด็กทารกก็มีขนาดเพิ่มขึ้นถึง4เท่าเพื่อเป็นการผลิตน้ำนมให้เพียงพอต่อลูกๆแม่ของพวกมันจะต้องกินอาหารให้เยอะขึ้นดังนั้นมันจะต้องออกจากรังที่ปลอดภัยเพื่อไปหาอาหารการมองเห็นในตอนกลางคืนของมันก็เหมือนกับสัตว์ในโพรงหลายชนิดสายตาของมันไม่ค่อยไวมากนักแต่มันจะใช้การได้ยินมาทดแทนเอาและถ้ามันได้ยินเสียงของบางสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายมันก็จะอยู่นิ่งๆจนกว่าผู้ล่าจะถอยออกไปมันถึงจะออกไปขุดหารากไม้และเมล็ดพันธุ์ที่อยู่ในดินผ่านไปอีกวันลูกๆของมันก็เติบโตอย่างรวดเร็วความอยากอาหารของพวกมันก็เพิ่มมากขึ้นทำให้แม่ของมันต้องออกไปหาอาหารอยู่ตลอดเวลาทำให้ลูกๆของมันถูกทิ้งไว้ในรังครั้งละหลายชั่วโมงนี่คือมาชิอาคาซอรัสนักล่าผู้เชี่ยวชาญด้านการจับเหยื่อที่อยู่ในโพรงมันมีคอที่ยาวและหัวที่แคบทำให้มันสามารถสำรวจโพรงได้อย่างดีว่าโพรงไหนมีอาหารมันเดินสำรวจโพรงไปรอบๆจนบางครั้งมันก็ลืมระวังตัวเพราะว่าบางทีผู้ล่าอาจจะตกเป็นเหยื่อก็ได้มันโดนฉกไปต่อหน้าต่อตาเจ้าอดันเทเรียมและมันก็คืองูแมสโซเอียความยาวเกือบ8เมตรมันรัดเหยื่อไว้แน่นจนกว่าเหยื่อจะตายคาหม่องทำให้เจ้าอดันเทเรียมรู้ว่าบริเวณนี้อันตรายขึ้นเรื่อยๆมันรีบกลับมาที่รังและป้อนนมลูกๆของมันทันทีและคืนนี้มันก็เป็นครั้งแรกที่ลูกๆของมันตามแม่ออกไปหากินพวกมันต้องอยู่ใกล้กันเข้าไว้เพราะว่ายังมีนักล่าที่จ้องเล่นงานพวกมันอยู่ตัดมาที่บนเกาะในคาบสมุทรแอนตาร์กติกจุดใต้สุดของโลกพอเข้าถึงฤดูหนาวมันก็ส่งผลให้อุณหภูมิเยอะแข็งเป็นเวลาหลายเดือนกล้องจับความร้อนทำให้สามารถจับภาพกลุ่มร่างเรืองแสงมันมีชื่อว่าอิมเพโรบัตเตอร์นักล่าเลือดอุ่นเช่นเดียวกับไดโนเสาร์ส่วนใหญ่อย่างไรก็ตามเพื่อให้ร่างกายเกิดความอบอุ่นพวกมันจะต้องหาอาหารจำนวนมากดังนั้นพวกมันจะต้องออกล่าทุกๆ 2-3 วันหากเป็นไปได้หิมะที่เพิ่งตกลงมาช่วยให้เหยื่อไม่ได้ยินเสียงฝีเท้าของพวกมันนี่คือมอโรซอรัสฤดูหนาวแบบนี้เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากสำหรับสัตว์กินพืชชนิดนี้อิมเพโรบัตเตอร์มันคือผู้เชี่ยวชาญในการล่ามอโรซอรัสถึงแม้ว่ามันจะวิ่งเร็วกว่าพูล่าแต่พูล่าก็มีจำนวนที่มากกว่าหางที่มีขนยาวของมันช่วยให้มันคล่องตัวอย่างน่าทึ่งพวกมันล่าเหยื่อจนมาถึงสุดขอบป่าถัดไปก็คือทะเลสาบน้ำแข็งที่ยาวกว่าครึ่งไมล์หรือว่า 0.8 กิโลเมตรมอโรซอรัสที่มีความเร็วอยู่แล้วจะได้เปรียบหากว่ามันอยู่ที่โล่งแต่ว่าทะเลสาบที่กลายเป็นน้ำแข็งมันก็เต็มไปด้วยอันตรายตอนนี้พูล่าตามมาถึงแล้วทำให้มอโรซอมีทางเลือกไม่มากนักการวิ่งไล่ล่ากันบนพื้นทะเลสาบน้ำแข็งจึงได้เริ่มต้นขึ้นแต่ทว่าสเต็ปในการวิ่งบนพื้นน้ำแข็งมันคนละชั้นกันทำให้มอโรซอทิ้งห่างอย่างเห็นได้ชัดส่งผลให้พูล่านั้นถอดใจแต่ว่าที่นี่มันเป็นเกาะพูล่าและเหยื่อจะถูกกำหนดให้กลับมาพบกันอีกครั้งบางเกาะที่นี่มีขนาดเล็กมากๆทำให้ไม่มีสัตว์บกขนาดใหญ่อาศัยอยู่อย่างไรก็ตามหมู่เกาะพวกนี้ก็ยังยินดีต้อนรับผู้มาเยือนบางส่วนแฮสเซกอฟทูริกตัวผู้ตัวนี้มันมาถึงที่นี่พร้อมกับซากลูกของฮาโลซอที่มีน้ำหนักถึง18กิโลกรัมอยู่ในปากของมันนี่คือรางวัลในการล่าครั้งล่าสุดของมันด้วยความสูงเกือบ5เมตรและปีกกว้างยาว9เมตรแฮสเซกอฟทูริกเป็นนักล่าอันดับต้นๆของยุโรปแต่ตัวผู้ตัวนี้มันมาที่นี่เพื่อเหตุผลบางอย่างมันได้วางเหยื่อลงและไปคาบกิ่งไม้บริเวณนั้นมาวางรอบๆเหยื่อเพื่อให้ตัวเมียที่บินผ่านมาได้เห็นและนี่ก็คือต้นกำเนิดของการเปสาวในยุคดึกดำบรรพ์อย่างไรก็ตามมันอาจจะต้องใช้เวลารอนานพอสมควรและช่วงเวลาแห่งการรอคอยก็มาถึงมีตัวเมียบินลงมาซึ่งเธอก็ดูเหมือนจะสนใจตัวผู้อยู่ไม่น้อยแต่เธอก็ยังไม่ประทับใจพอและตัวผู้จะต้องระวังอย่าให้ตัวเมียจิกเป็นอันขาดมิฉะนั้นสวรรค์ก่อนการผสมพันธุ์จะล่มทันทีการเกี่ยวพาราสีมันจะต้องพิสูจน์ว่ามันมียีนที่ดีเพื่อให้ลูกหลานสืบทอดยีนเหล่านี้และเจริญเติบโตต่อไปไดโนเสาร์ที่ตายแล้วแสดงว่ามันเป็นนักล่าที่ยอดเยี่ยมและการที่มันแบกศพมาถึงที่นี่ได้แสดงว่ามันเป็นนักบินที่แข็งแกร่งแต่ตอนนี้ตัวเมียต้องเล่นตัวไว้ก่อนตัวผู้จะต้องเพิ่มวิธีจีบสาวขึ้นอีกมันเงยหน้าขึ้นเพื่อให้ตัวเมียเดินเข้ามาใกล้ๆเพื่อดูคอของพี่ว่ามันทั้งยาวและใหญ่ตัวเมียมันก็เดินเข้าไปพิสูจน์ว่าใหญ่จริงหรือเปล่าและมันก็เป็นการให้กำลังใจตัวผู้อีกด้วยและนี่ก็คือการเต้นรำของพวกมันเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายมีความไว้ใจกันมากขึ้นแต่ว่าจู่ๆตัวผู้อีกตัวก็บินเข้ามาแม้ว่าตัวผู้ตัวนี้มันจะมีอายุน้อยกว่าแต่มันก็สามารถต่อสู้ได้พระเอกของเราที่กำลังจีบสาวอยู่หรือใช้ความเก๋าไล่ตัวผู้อีกตัวไปได้สำเร็จแต่พอมันหันมาอีกทีตัวเมียก็หายไปเช่นกันและนี่ก็คือหลักฐานว่าสายเปนั้นก็โดนเทมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เหมือนกันทำให้สายเปอาจจะหมดโอกาสในการผสมพันธุ์แต่ว่าจู่ๆเธอก็บินกลับมานั่นก็เป็นเพราะว่าเธอชอบที่เขาสามารถไล่เทโลซออีกตัวไปได้มันก็
ได้โชว์ของให้สาวดูอีกรอบเพื่อสร้างความประทับใจให้เพิ่มมากขึ้นทำให้มันได้ผสมพันธุ์ตามใจหวังทุกอย่างมันจบลงเพียงเสี้ยววินาทีแต่ก็นับเป็นจุดเริ่มต้นของนักล่ายักษ์บินได้รุ่นต่อไปตัวเมียก็บินจากไปเพื่อหาที่วางไข่ถึงแม้ว่าเกาะเล็กๆแห่งนี้จะไม่มีความสำคัญแต่มันก็เหมือนกับเกาะอื่นๆทั่วโลกที่พวกมันเป็นพยานถึงช่วงเวลาสำคัญในสิ่งมีชีวิตทางชีววิทยาที่แปลกที่สุดบนโลกยุคก่อนประวัติศาสตร์เรื่องราวของไดโนเสาร์ยังไม่จบโปรดติดตามในคลิปต่อไปหากคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับและสุดท้ายนี้อย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา Netflix Theater และอย่าลืมบอกว่ามาจากช่อง GT Movie ด้วยนะครับ